สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยรายงานผลการดำเนินโครงการ Fashion Week ผ้าไหมไทยนานาชาติครั้งที่3เริ่มต้นเมื่อเดือนกรกฎาคม2565จากการแต่งตั้งคณะทำงานและผู้ดำเนินโครงการได้เดินทางไปเกาะเกิดเพื่อจัดทำแคตตาล็อกผ้าไหมไทยเป็นครั้งแรกที่ใช้ผ้าไหมไทยชาติพันธุ์ที่จะนำมาใช้ในการออกแบบและตัดเย็บชุดจึงได้มีการนัดหมายประชุมกับนิสิตนักศึกษา46สถาบันการศึกษาและดีไซเนอร์นานาชาติ60ประเทศโครงการทั้งหมดใช้ผ้าไหมไทยกว่า 9,000 เมตรโดยเมื่อวันที่29พฤศจิกายนได้มีการนำเสนอโครงการให้ทางนายกรัฐมนตรีรับทราบก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงบ่ายมีการแถลงข่าวณตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลและได้จัดมินิแฟชั่นโชว์โดยดีไซเนอร์จาก5ทวีปของโลกมาแสดงพิธีเปิดโครงการแฟชั่นวีคจัดขึ้นณ Royal Paragon Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนผู้คนเข้าชมงานกว่า 30,000 คนในระยะเวลา6วันมีการจัดบูธจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกรมหม่อนไหมบริเวณการจัดงานยังมีการออกบูธมีผลงานชุดดีไซเนอร์จากกลุ่มประเทศที่เข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจพิเศษเอเปกมีผลงานนิสิตนักศึกษาและยังมีบูธของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพบูธการแสดงผลงานของสถานทูตจำนวน15ประเทศพิธีเปิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวรายงานรองนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์ดร.วิษณุเครืองามกล่าวเปิดงานแทนนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด The Four Neck Big Seal Designer Contest 2022ผู้ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีรางวัลที่2โล่รางวัลจากรองนายกรัฐมนตรีรางวัลที่3โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรางวัลที่4โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รางวัลที่5โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแฟชั่นโชว์จากตัวแทนรัฐบาลไทยคุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณบุญชอบสุทธมนัสวงศ์ปลัดกระทรวงแรงงานคุณอัธพลสังขวาสีปลัดกระทรวงศึกษาธิการคุณณัฐพลขันธหิรันรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศคุณประกอบเผ่าพงศ์อธิบดีกรมหม่อนไหมคุณวัฒนาแจ้งประจักษ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณทิพนันท์สิริชนะรองโฆษกรัฐบาลอีกทั้งยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์จากสมาชิกเขตเศรษฐกิจพิเศษเอเปกภายใต้คอนเซปต์ผ้าไหมไทยร่วมสมัยผ่านสายตาของแฟชั่นดีไซเนอร์จากสมาชิกเขตเศรษฐกิจพิเศษเอเปกโดยผ่านไลฟ์สตรีมเฟซบุ๊กทั่วโลกกว่า60ประเทศและช่องแฟชั่นทีวีถึงผู้ชมเป็นหลักล้านคนแฟชั่นโชว์รอบใหญ่ชุดประจำชาติทั้งหมด106ประเทศวันที่ 7-11 ธันวาคมจัดแฟชั่นโชว์วันละ5รอบโชว์รวม23โชว์ชุดเสื้อผ้ากว่า 1,000 ชุดโดยแต่ละรอบโชว์จะมีการแสดงเชิงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศและส่งข่าวสารไปยังทั่วโลกมีผู้ชมใน YouTube 300,000 วิวทั้งโครงการยังมีการพาดีไซเนอร์ที่เข้าร่วมไปท่องเที่ยวตามสถานที่สวยงามของกรุงเทพและละแวกจังหวัดใกล้เคียงเช่นเกาะเกิดวัดพระแก้วและยังมีการจัดสัมมนาสร้างประโยชน์ให้ความรู้กับนิสิตนักศึกษาวันพิธีปิดมีพิธีมอบรางวัลThe First International Thai Seal Designer Contest 2022 ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาทพร้อมโล่จากนายกรัฐมนตรีได้แก่ดีไซเนอร์จากประเทศเวียดนามรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1โล่รางวัลจากรองนายกรัฐมนตรีได้แก่ดีไซเนอร์จากประเทศฮังการีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แก่ประเทศสิงคโปร์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แก่ประเทศมองโกเลียและยังมีการประกาศผลรางวัลBest Show Award The Best Model ซึ่งในค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยผู้ที่มีชื่อเสียงและอิทธิพลของวงการแฟชั่นมากมายที่สื่อทั่วโลกให้ความสนใจ2022หรือแฟชั่นเถิดช่างนี่ตัวดักเบียดมางเต้นอาวสายกับนักสร้าง các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp thời trang Tailandia se va a celebrar del 7 al 11 de diciembre en Bangkok España es el Thai Fashion Week de Bangkok a Tailandia ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่บางกอกโพสต์ลงข่าวสารผ้าไหมบนหน้าแรก3ครั้งติดกันภายในระยะเวลา6วันพร้อมสื่อต่างชาติมากมายถือเป็นความสำเร็จที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึงยังแสดงให้เห็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ประเทศไทยได้จัดขึ้นสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย